รู้ไหมคะว่าวันนี้เราให้มาทำอะไรเฟรนด์ชิพป่ะมาให้ตอบคำถามมาให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันแล้วก็ให้เขียนเฟรนด์ชิพถึงความในใจกับแรงงานต่างชาติค่ะเจอน้องหญิงจำได้ค่ะคือที่ทำงานแหละแต่ว่าเห็นเขาไกลๆตอนนั้นได้ยินเขาพูดเป็นภาษาไทยก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนไทยเพื่อนนะบอกว่าไอ้หญิงเป็นพม่าก็ยังเถียงว่าพม่าทำไมพูดไทยชัดจังหนูก็เป็นเด็กใหม่ก็เพิ่งเข้าไปแล้วก็ทำอะไรแบบยังไม่ถูกแม่ก็จะสอนงานแล้วก็บอกให้ฟังว่าทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเลยนะคะช่วงนั้นเนี่ยที่กำลังหาพี่เลี้ยงเด็กเนาะก็ได้พบกับพี่ปิงตอนแรกดูใจเย็นแล้วก็น่าจะเลี้ยงลูกเราได้ดีแล้วคุณเขาเป็นคนแบบดูแล้วเขาพูดสองสามคำคุยกันแล้วก็ตกลงว่าทำงานก็พี่ก็มาเลยค่ะแรกๆเลยฟังภาษาคนไทยไม่ออกไม่ได้สนิทกันไม่ได้รู้จักกันค่ะก็เลยแบบกลัวแล้วก็พอฟังไทยออกแล้วเขาก็พูดจาไม่ดีใส่เบื่อพวกอีพม่าเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้เรื่องค่ะคนพม่าส่วนใหญ่แบบมาใหม่ๆเนี่ยเดินไปเนี่ยเขาจะถุยน้ำลายปุ๊บเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรเขามากเพราะว่าถือว่าเขาไม่ใช่คนประเทศเราไงตอนนั้นก็มีความกังวลเนาะมันก็มีข่าวอยู่เนาะแบบลูกจ้างหรือพี่เลี้ยงที่ทำร้ายนายจ้างหรือทำร้ายลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกก็น่ากลัวบางทีเพื่อนๆเขาก็เจอนายจ้างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่จ่ายเงินเดือนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ยึดพาสปอร์ตบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่ได้รู้จักกับพี่ปิงนะคะพี่ปิงเข้ามาทำงานที่บ้านเนี่ยเขาก็มีแต่โอเคทำให้เราประทับใจมากขึ้นเขาก็จะมีความเป็นห่วงเป็นใยลูกชายเรามากตอนแรกๆอ่ะต่างคนต่างไม่รู้หรอกค่ะคนว่าจะอะไรประมาณไหนอะค่ะแต่พอมาอยู่ด้วยกันถึงจะรู้ว่าพี่เป็นคนยังไงเราเนี่ยจะเป็นคนขัดใจลูกบ้างแต่พี่ปิงต้องบอกว่าเขาตามใจมากอะค่ะคือเวลาลูกอยู่กับเขาอะเราจะแทบจะไม่ได้ยินเสียงลูกชายร้องไห้เลยอะค่ะพี่ก็หลอกล่อเขาค่ะเล่นกับเขาแล้วก็บอกมัมมัมนะคะเดี๋ยวไม่โตนะคะมัม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 อะไรเงี้ยค่ะคุณเตยก็ทำลงไปเหมือนความห่วงน้องค่ะกลัวน้องจะเป็นเด็กเสียนิสัยอะไรเงี้ยพี่ก็ปล่อยให้เขาดุไปอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็มาโอ้ทีหลังค่ะเปลี่ยนไปมากเลยตอนนี้เขาน่ารักมากเขาแบบทำตัวเหมือนลูกเราคนหนึ่งเลยอะตอนที่แบบเริ่มคุยกันแล้วอะค่ะแม่บอกว่าชื่อแม่อ้วนก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็เรียกแม่ตลอดแม่อ้วนเรียกแม่ชอบไปกันในทางทำบุญเหมือนกันตอนแรกอะก็คุยกันว่าแม่อยากไปปฏิบัติธรรมนะหญิงบอกแม่ไปสิเดี๋ยวหนูพาไปที่นู่นก็จะมืดๆนะคะมันก็จะแบบมีแบบว่ากลัวผีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นอ่ะจำไม่ลืมเลยค่ะมันเป็นความสุขมากค่ะบรรยากาศทุกอย่างเราได้ใกล้ชิดกับหญิงมากเลยครั้งอีกครั้งนึงพอหลังจากนั้นอีกไม่นานต่อมาแม่ก็ออกงานเลยไม่อยากให้แม่ออกเลยค่ะคนที่โรงงานอ่ะมีแต่คนรักแม่หนูก็รักว่าจะไม่ต้องไปดูถูกเขาเพราะว่าเขากับเราก็คนเหมือนกันคือพูดง่ายตัดอคติตรงนี้ออกแล้วเราให้ความจริงใจกับเขาอะพูดคุยกับเขาดีๆอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะหรือทุกคนน่ะสัญชาติทุกคนที่ว่าไม่ว่าไทยลาวพม่าเนี่ยเราอย่าไปดูถูกเขาก็ที่มาก็อยากได้ตังค์มาทำงานก็คนไทยก็ยังมีแบบไปทำที่ประเทศอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าอยากได้ตังค์เยอะๆคนพม่าก็เหมือนกันค่ะคือลูกจ้างเนี่ยก็เป็นคนเหมือนเราไม่ได้แตกต่างไปกว่ากันแค่การทำงานเท่านั้นเองที่มันแตกต่างเขามาทำงานให้เรามีหน้าที่ดูแลเขาให้ได้รับสวัสดิภาพที่ดีแรงงานต่างด้าวเขาก็เป็นคนค่ะแค่นี้แหละค่ะ
ม่เอาเออให้แม่ละอันนี้ของแม่นะค่ะแม่ขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะดีใจที่ได้รู้จักกันและมีพี่ปิงช่วยเลี้ยงน้องค่ะต่อไปนี้ก็ขอให้พี่ปิงรักษาสุขภาพทานข้าวให้ตรงเวลาครับเป็นและเป็นห่วงเสมอถึงคุณเตยถึงคุณเตยที่เคารพนับถืออยากให้คุณเตยรักษาสุขภาพให้เวลากับน้องเยอะๆรักจากพี่ปิงอยากจะบอกหญิงอยากจะบอกหญิงว่าช่วงเวลาที่เราเจอกันมันน้อยไปถ้าอะไรถ้าย้อนเวลาอ๋อถ้าย้อนเวลาไปได้แม่อยากเจอหญิงเร็วกว่านี้เพราะเราจะได้ใช้เวลาชีวิตร่วมกันมากกว่านี้อ่ะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ยังดีอ่ะใช่เพราะช่วงเวลาแค่นี้ก็ทำให้แม่มีความสุขเพราะหญิงเป็นเหมือนลูกคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแม่รักหญิงนะแม่แล้วนี่ของหญิงนะใช่ไหมไม่เอาลูกต้องร้องหนูรักแม่มากนะคะเป็นห่วงมากลูกชายอย่าทำงานเยอะนะแม่อันนี้อะไรแม่อันนี้คืออะไรหนูว่ารักแม่ประสบกับพ่อต่อแม่จ้ะ